บาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรใจเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักใจแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรทิติกาลวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์บนหอฉันแห่งนี้โดยเสด็จพระราชกุศลสองคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งก็คือคณะของนางสาวเพชรรัตน์พิมพัฒนนุวงศ์นายพงพลละอพันพลวันนี้เป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูป9นิ้วจำนวน9องค์เป็นพระประจำวันเกิดถวายปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารจำนวน 25,800 บาทถวายค่าน้ำค่าไฟฟ้าจำนวน 1,000 บาทถวายค่าการศึกษาของพระสงฆ์ 2,000 บาทถวายชำระหนี้สงฆ์จำนวน 500 บาทพร้อมกันนั้นก็นำขนมปังโดนัทจำนวน 300 ชิ้นมาถวายพระสงฆ์นะเนื่องในโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อสุวิทย์พิพัฒนนุวงศ์นายหั่งกวงแซ่ล้อนางพยูแซ่ตั้นและญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วนี่เป็นคณะที่หนึ่งคณะที่สองเป็นคณะของมูลนิธิโพธิวรรณานำโดยด็อกเตอร์แม่ชีณัฐยาวันเปรมสกุลและคณะศิษย์วันนี้จัดภัตตาหารอาหารเจเช้าเพลมาถวายแด่ผู้บริหารพระนิสิตจากวิไลดองกุกชอนบอบซึ่งเป็นสถาบันตรงโต๊ะของมจล.จากประเทศเกาหลีใต้วันนี้จัดภัตตาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไปจนถึงพรุ่งนี้นะวันละ100ชุดมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลToday, a pass from loving kindness and compassion of King Rama the Tenth, we have two groups of the supporters who come to provide the lunch for us here in the dining hall. The first group is the group of Ms. Petcharat Pipatananawong, Mr. Pongpol Laopanpon. Today, donate 5,800 baht to provide the lunch for us. Donate for water supply and electricity 1,000 baht. Donate 2,000 baht for supporting the Sangha education and donate 500 baht to pay the debt in turn to the Sangha. And also have brought 300 pieces of donut to us, and also donate 9 small Buddha statues to MCU. This is the first group. The second group is the group of Pothiwana Foundation, led by Dr. Mechi Nathayawan Prem Sakun and her followers, today provide the breakfast and lunch for the group of the administrators and the students of Dongkuk Buddhist College.
Dong Kuk Chan Bob Buddhist College from Busan of South Korea who come to the headquarters Yao MCU to practice inside meditation for 3 days. These are the supporters who come to support us with the lunch today. From now on, concentrate our mind to give the blessing to them all in Pali language together. เป็นรับพรจากพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีนะยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวัยตัวตินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามานิโชติระโสยะทังอิติโยวิวันจันตุสัพพะรวังคนสัตุมันเตียงภาวันตวันตารันโยนสุขิเตียงกายุโคนภาวัสสัพเพียนติโยวิวัน